เห็นคอนเสิร์ตมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้ครั้งที่9แล้วแล้วก็ได้รับเชิญมาในครั้งที่9นี้ก็แน่นอนเราดีใจนะฮะแล้วก็ยินดีมากได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยก็ต้องเตรียมตัวต้องไปดูเทปเก่าๆคอนเสิร์ตเก่าๆของเขาแล้วก็ที่สำคัญต้องรอรับมุกของพิธีกรรายการนี้ให้ดีนะฮะไม่งั้นคุณจะหงายเงิบได้นะแล้วก็อย่างนึงก็คือต้องซ้อมแล้วก็ทำกันบ้านเกี่ยวกับเพลงเก่าแล้วก็วิธีร้องเพลงเก่าเนี่ยจะว่ายากมากก็ได้คือจริงๆคือทั้งเอื้อนแล้วก็ลมที่ใช้ในแต่ละประโยคเนี่ยสมัยก่อนเขาจะร้องกันยาวเป็นประโยคเลยซึ่งมันจะผิดกับการร้องสมัยใหม่ซึ่งมันต้องใช้การฝึกฝนเหมือนกันครับเด็กรุ่นใหม่ก็มาชมกันได้นะครับก็เชิญชวนนะครับและแน่นอนมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะฮะผมจะตั้งรับพิธีกรเป็นอย่างดีเลยครับ